วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Fan Hero Channel และขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Hero Legends ช่วงที่เราจะมาเล่าถึงเรื่องราวของซุปเปอร์ฮีโร่ให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะมาสรุปถึงเนื้อหาของคอมิก Marvel Zombie ภาค1ถึงภาค2ในคลิปเดียวจบไปเลยซึ่งในคลิปนี้นะครับเป็นภาคต่อมาจาก Marvel Zombie Dead Days กับ Marvel Zombie Ultimate Fantastic Four ที่ผมเคยทำไปก่อนหน้านี้นะครับรู้สึกว่าจะปีหนึ่งแล้วนะกว่าที่จะมาทำภาคต่อก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมทุกท่านจริงๆนะครับและขอบคุณที่ยังคงติดตาม Channel ของเรามาโดยตลอดนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญทุกท่านไปรับชมกับบทสรุป Marvel Zombie ผีร้าย Marvel กัดไม่เหลือซากกันได้เลยหลังจากการระเบิดครั้งใหญ่ Magneto ยังคงมีชีวิตรอดอยู่เขาแหงหน้าขึ้นมองเศษซากของเครื่องส่งผ่านข้ามมิติที่พังทลายลงด้วยความโล่งใจแต่ทว่าดูเหมือนจะไม่ได้มีเพียงแมกนิโตเท่านั้นที่รอดตายเหล่ามาร์เวลซอมบี้ต่างปรากฏตัวขึ้นมาจากทางด้านหลังของเขาเกมการไล่ล่าระหว่างผู้ควบคุมโลหะและฝูงผีดิบจึงเปิดฉากขึ้นมาอีกครั้งแมกนิโตใช้พลังควบคุมเศษชิ้นส่วนของเครื่องจักรพุ่งเข้าโจมตีใส่ซอมบี้เพื่อถ่วงเวลาทันทีแต่ในขณะนั้นสไปเดอร์แมนและกัปตันอเมริกาซอมบี้ได้กระโจนตัวเข้ามาหวังคว้าร่างของแมกนิโตเอาไว้กัปตันสามารถจับขาของแมกเอาไว้ได้แต่ก็ถูกเขาควบคุมโล่ในมือของมันตัดศีรษะจนสมองไหลส่วนสไปเดอร์แมนดันใยหมดตกลงมาขาหักข้างหนึ่งก่อนที่ร่างของกัปตันจะร่วงหล่นลงมากระแทกกับรถยนต์ใกล้ๆกัปตันชี้นิ้วไปยังหัวของตนที่ถูกหั่นครึ่งตู่เจ้าบ้านะมาทำกับฉันสิถ้าจับมันได้เมื่อไรพอจะฉีกร่างไปเป็นสองส่วนซะเลยแมกนิโตคว้าโล่ของกัปตันมาด้วยยามนิ้วร่างกายของเขาอ่อนล้าลงเต็มทีแต่ทว่าตอนนั้นแมกนิโตก็ได้รับสัญญาณบางอย่างที่ข้อมือหน้าจอเล็กๆปรากฏขึ้นแมกนิโตประหลาดใจเป็นอันมากตอนแรกเขาคิดว่าลูกน้องทุกคนของเขาที่แอสโตรอยเอ็มได้เสียท่าเหล่าผีดิบไปจนหมดสิ้นแล้วเนื่องจากการติดต่อขาดหายไปแต่ลูกน้องของเขาก็ได้บอกกับเขาว่าพวกตนยังคงมีชีวิตรอดจากการจู่โจมของฝูงซอมบี้อยู่และตอนนี้ระบบทั้งหมดกลับมาใช้งานได้ดังเดิมแล้วจึงได้รีบติดต่อมายังแมกนิโตเมื่อรู้ว่าความหวังยังไม่มาถึงจุดสิ้นสุดแมกนิโตก็กล่าวว่าเขาจะรีบหาหนทางมุ่งหน้าไปยังตัวยานให้เร็วที่สุดก่อนที่จะปิดการสื่อสารไปแมกนิโตหวังที่จะแฝงตัวเข้าไปในชั้นใต้ดินเขาเปิดฝาท่อระบายน้ำขึ้นมาแต่ทันใดนั้นเองฮอกอายซอมบี้ได้ปรากฏตัวขึ้นและยิงธนูเล่นงานแมกนิโตจนได้รับบาดเจ็บแมกนิโตเหวี่ยงโล่สวนกลับทันควันตัดคอของฮอกอายทิ้งแต่ทว่าเหล่า Marvel Avengers ที่เหลือได้ติดตามมาถึงที่หมายของพวกมันและด้วยอาการบาดเจ็บทำให้แมกนิโตเสียท่าและถูกจับฉีกกินเป็นอาหารอย่างอร่อยในที่สุดหลังจากที่อิ่มหนำสำราญเหล่าผีดิบก็มาจับกลุ่มสนทนาคุยกันตอนนี้อาหารที่โลกของพวกเขาร่อยรอลงเต็มทีและกำลังคิดหาทางออกว่าจะไปหาอาหารเพิ่มเติมได้ด้วยวิธีไหนทันใดนั้นเองเหล่าผีดิบก็ได้สังเกตเห็นบางสิ่งลอยอยู่บนท้องฟ้าบุรุษร่างสีเงินสว่างเป็นประกายยืนอยู่บนเซิร์ฟบอร์ดสีเดียวกันกับตัวเขาผู้นี้ก็คือผู้ส่งสารแห่งกาแล็กตัสนามว่าซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์และตอนนั้นความหิวโหยก็ได้เข้าครอบงำเหล่าซอมบี้อีกครั้งแต่ยังไม่ทันที่เหล่าซอมบี้จะได้ทำอะไรซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์ก็ได้หายตัวไปจากตรงนั้นอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นว่ายังไม่สามารถทำอะไรได้เหล่าผีดิบจึงตกลงกันที่จะเข้าไปหาอาหารต่อในเมืองเพราะอาจจะยังมีผู้รอดชีวิตหลงเหลืออยู่ก็เป็นได้ทางด้านของไจแอนท์แมนซอมบี้ก็กล่าวว่าเขาจะไปตามหาเจเน็ตภรรยาของเขาเสียก่อนแล้วจะค่อยตามไปสมทบที่หลังให้ทุกคนมุ่งหน้าไปก่อนได้เลยตอนนั้นแดร์เดวิลก็กล่าวถามว่าถ้าหากเจอไอออนแมนซอมบี้จะให้บอกพวกนั้นเกี่ยวกับเรื่องของแมกนิโตว่ายังไงไจแอนท์แมนจึงกล่าวว่าให้บอกไปว่าแมกนิโตถูกแรงระเบิดสลายกลายเป็นควันไปแล้วพวกเขาไม่ได้กินอะไรทั้งนั้นเมื่อตกลงกันได้แล้วซอมบี้ทั้งหมดจึงแยกย้ายไปตามทางของตนแต่ทว่าหลังจากที่ไจแอนท์แมนแยกตัวออกมาจากกลุ่มของตนเขากลับค่อยๆย่อขนาดของตัวเองลงและย่างกลายเข้าไปยังห้องลับใต้ดินแห่งหนึ่งด้านในนั้นมีเตียงตัวหนึ่งตั้งอยู่กลางห้องที่เชื่อมต่อเข้ากับสายน้ำเกลือไจแอนท์แมนเปิดฝาออกและคนที่อยู่ด้านในก็คือ Black Panther ซึ่งถูกเขาจับมาในตอนแรกนั่นเอง Giant Man วางยาใส่ Black Panther เขาขัง Panther ไว้ที่นี่เพื่อที่จะได้เก็บเอาไว้กินเป็นอาหารสำรอง Giant Man ค่อยๆบรรจงหั่นขาของ Panther ออกมาก่อนที่จะเย็บแผลกลับไปเพื่อห้ามเลือดที่กำลังไหลเจิ่งนองแต่ทว่าตอนนั้นจู่ๆ Wasp Zombie หรือ Janet ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเธอแอบติดตามแฮงค์มาจนมาเจอเข้ากับความลับของเขาทั้งสองเริ่มมีปากเสียงกัน
วัสพยายามบังคับให้แหงยอมแบ่งอาหารมื้อนี้ให้แก่ตนไม่เช่นนั้นเธอจะนำเอาความลับนี้ไปเป่าประกาศให้ซอมบี้ทั้งหมดได้รับรู้แต่แน่นอนว่าแหงกล่าวปฏิเสธเขาคว้าตัวของเจเน็ตเอาไว้และกัดเข้าที่คอของเธอจนหัวขาดกระเด็นไจแอนท์แมนถุยศีรษะของวัสทิ้งก่อนที่จะอาเจียนออกมาด้วยความขยักขยงเขาจึงหันไปหยิบขาของแพนเทอร์มายืนแท้ล้างปากก่อนที่จะเดินจากไปทางด้านของกลุ่มกัปตันอเมริกาซอมบี้ก็ได้ออกเดินทางมาจนสมทบเข้ากับกลุ่มไอออนแมนซอมบี้แล้วและไม่นานนักหลังจากนั้นโทนี่ก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างกำลังลอยอยู่บนฟากฟ้าซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งและตอนนั้นเองที่เขาได้ประกาศถึงการมาของกาแล็กตัสให้เหล่าผีดิบได้รับรู้แต่ดูเหมือนว่าเหล่ามาร์เวลซอมบี้จะไม่ได้สนใจอะไรมากนักพวกเขาต่างกระโจนเข้าเล่นงานซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์ทันทีการต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์ใช้พลังของตนเล่นงานเหล่าผีดิบจนพวกเขาเสียอวัยวะไปหลายตนทว่าตอนนั้นเขาก็ดันพลาดท่าถูกทอซอมบี้ใช้ท่อนเหล็กฟาดหน้าของเขาเข้าเต็มแรงจนเขาล่วงตกลงมาสู่พื้นหักซอมบี้ที่สบโอกาสรีบเข้ามากัดกระชากหัวของซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์จนขาดและเมื่อเหยื่อถูกกำจัดงานเลี้ยงจึงได้เริ่มต้นขึ้นเจนแมนซอมบี้ปรากฏตัวขึ้นมาหลังจากนั้นเขาถือโอกาสตอนที่เหยื่อถูกกำจัดแล้วออกมาแย่งชิงอาหารกับเหล่าซอมบี้และมีเพียงผีดิบบางส่วนเท่านั้นที่ได้กินได้แก่ฮักวูฟเฟอรีนสไปเดอร์แมนไอออนแมนเจนแมนพาวเวอร์แมนและกัปตันอเมริกาหลังจากนั้นซอมบี้ที่กินซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์ได้ค้นพบว่าตนได้รับพลังคอสมิกมาจากการกินอาหารมื้อนี้พวกมันจึงจัดการใช้ลำแสงสังหารเหล่าผีดิบที่เหลือเพื่อหวังที่จะปรุงรสชาติให้ดียิ่งขึ้นแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลทางด้านของแบล็กแพนเธอร์ก็ได้กระเสือกกระสนหนีออกมาจากห้องลับได้สำเร็จเขาหิ้วหัวของเจเน็ตออกมาด้วยและตอนนั้นเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มลูกน้องของแมกนีโตที่เดินทางมายังโลกหลังจากที่เหล่าผีดิบสังหารซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์กาแล็กตัสก็ปรากฏตัวขึ้นมาหลังจากนั้นเมื่อเจอกับอาหารมื้อใหญ่เราซอมบี้ก็พยายามที่จะโจมตีกาแล็กตัสเพื่อกินเป็นอาหารแต่พลังของกาแล็กตัสนั้นแข็งแกร่งมากเราผีดิบจึงไม่สามารถต่อกรได้พวกเขาจึงล่าถอยไปสร้างเครื่องรวมพลังงานคอสมิกก่อนที่จะกลับมาใช้มันล้มกาแล็กตัสลงได้สำเร็จตอนนั้นเองได้มีเหล่าซอมบี้วายร้ายพยายามที่จะแย่งชิงอาหารมื้อนี้ด้วยกันกับพวกเขาสงครามได้เริ่มต้นขึ้นเราฮีโร่ซอมบี้สามารถเอาชนะเหล่าร้ายได้แต่ก็ต้องสูญเสียสมาชิกอย่างกัปตันอเมริกาไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากหนักเพราะยิ่งคนน้อยอาหารก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเราซอมบี้ต่างรุมถึงกินเนื้อของกาแล็กตัสอย่างตะกะตะกามก่อนที่พวกมันจะใช้พลังออกเดินทางจากดาวโลกไปยังดวงดาวอื่นเพื่อไล่ล่ากัดกินสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์ต่างๆต่อไป Marvel Zombie ภาค2 40ปีต่อมาหลังจากที่เราซอมบี้จากดาวโลกไปพวกมันได้ทำการเข็นฆ่ากัดกินเหล่าสิ่งมีชีวิตในดวงดาวต่างๆเป็นอาหารจนหมดสิ้นตอนนี้พวกเขามีสมาชิกซอมบี้เพิ่มมาจากเดิมด้วยกัน4ตนได้แก่ธานอสฟีนิกซ์กราดิเอเตอร์และไฟเออร์ลอร์ดธานอสกล่าวโทษฮักซอมบี้ที่กินเก่งจนเป็นต้นเหตุทำให้อาหารของพวกเขาหมดลงอย่างรวดเร็วหากได้ฟังก็รู้สึกโมโหมากเขาจัดการทุบกำปั้นใส่กะโหลกของธานอสจนขาดใจตายหลังจากนั้นซอมบี้ทั้งหมดได้ลงความเห็นกันว่าในเมื่อจักรวาลนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตหลงเหลืออยู่แล้วพวกเขาจึงนึกไปถึงเครื่องส่งผ่านข้ามมิติที่ริชาร์ดประดิษฐ์ขึ้นและตัดสินใจเดินทางมุ่งหน้ากลับไปยังดาวบ้านเกิดอีกครั้งระหว่างทางพวกเขาได้เจอกับอีโก้ดาวสิ่งมีชีวิตยักษ์จึงได้พากันสวาปามเป็นอาหารประทังความหิวโหยณดาวโลกกลุ่มผู้รอดชีวิตแบล็คแพนเทอร์และลูกน้องของแมกนีโตได้ช่วยกันสถาปนาประเทศนิววากันดาขึ้นมาใหม่แต่ทว่าในตอนนั้นก็ได้มีกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อที่หวังจะโค่นล้มอำนาจของแบล็คแพนเทอร์ในค่ำคืนนั้นตอนที่ทีชาร่ากำลังหลับไหลไม่ได้สติมือสังหารคนหนึ่งได้บุกเข้าไปยังห้องของเขาและจัดการคว้านท้องของทีชาร่าออกมาแต่ตอนนั้นวัสซอมบี้ได้ปรากฏตัวขึ้นและตรงเข้าเล่นงานเจ้ามือสังหารตัวร้ายและเพื่อที่จะช่วยเหลือแพนเทอร์เธอจึงจำเป็นต้องกัดแพร่เชื้อใส่เขาก่อนที่คนทั้งสองจะหันไปสวาปามเนื้อสดๆของเจ้ากบฏและพากันขังตัวเองเอาไว้ในห้องปล่อยให้ความทรมานจากความหิวค่อยๆหายไปทางด้านของเหล่ามาร์เวลซอมบี้ได้เดินทางมายังดาวโลกได้สำเร็จพวกเขาได้มาค้นพบเข้ากับกลุ่มผู้รอดชีวิตกลุ่มสุดท้ายที่ยังคงเหลือรอดชีวิตอยู่ Giant Man ได้วางแผนที่จะสร้างฟาร์มมนุษย์ขึ้นมาเพื่อที่พวกเขาจะได้มีอาหารกินได้ไปตลอดกาลอย่างไม่มีวันหมดสิ้นแต่ตอนนั้นดูเหมือนว่าทั้งซอมบี้สไปเดอร์แมนและลูคเคจความหิวในตัวของพวกเขาได้อันตรธานหายไปแล้วความมีเหตุผลในตัวตนของพวกเขากลับขึ้นมาอีกครั้งและยินกรานที่จะต่อต้านการกระทำของไจแอนท์แมน
ช่วยเหลือพวกแพนเทอร์ต่อสู้กับฝูงผีดิบพวกของแพนเทอร์ได้สร้างบาเรียร์ขึ้นมาป้องกันหมู่บ้านพวกซอมบี้ต่างพยายามที่จะฝ่ากำแพงนี้เข้าไปให้ได้ในตอนนั้นได้มีซอมบี้กราดิเอเตอร์บุกเข้ามาทั้งสไปเดอร์แมนและลูคเคจจึงได้ช่วยกันสังหารกราดิเอเตอร์ลงได้ในที่สุดทำให้คนทั้งสองได้รับความไว้วางใจจากทางฝั่งของแพนเทอร์พวกเขาได้นำเอาอวัยวะเทียมมาสวมใส่ให้และสไปเดอร์แมนได้เล่าถึงแผนการของไจแอนท์แมนที่เขาคิดจะสร้างประตูมิติขึ้นมาอีกครั้งเพื่อใช้มันเดินทางไปหาแหล่งอาหารยังจักรวาลแห่งอื่นต่อไปในระหว่างนั้นทางฝั่งของไจแอนท์แมนซอมบี้ด้วยความชันฉลาดเพียงไม่นานนักพวกของเขาก็ได้ทลายบาเรียร์และบุกเข้าไปยังนิววากันดาได้สำเร็จแต่ตอนที่ไจแอนท์แมนกำลังจะขมือภรรยาของแพนเทอร์อยู่นั้นความหิวก็ได้พลันอันตรธานหายไปเสียแล้วไจแอนท์แมนจึงรีบพูดให้เหล่าซอมบี้หยุดการรับประทานอาหารเสียก่อนตอนนี้พวกเขาไม่จำเป็นต้องไล่ล่าอีกแล้วฝันร้ายได้จบลงแล้วซึ่งเมื่อทุกคนทำตามสติสัมปชัญญะของพวกเขาก็กลับคืนมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งแต่แล้วตอนนั้นฮักได้บุกเข้ามาด้วยความหิวโหยยังไม่อาจหยุดยั้งได้พวกของไจแอนท์แมนพยายามเข้าขัดขวางแต่ก็ไร้ผลมีหลายตนที่ถูกสังหารทิ้งไปเลโน หนึ่งในสมาชิกของทีมได้ยอมเสียสละชีวิตของตนให้ฮักกินจนเมื่อความหิวหายไปฮักได้คืนร่างกายเป็นบูสแบนเนอร์ดังเดิมเหล่าซอมบี้จึงได้ใช้ลำแสงคอสมิกสังหารแบนเนอร์จนสิ้นใจต่อมาเหล่ามาร์เวลซอมบี้ก็ได้ช่วยกันสร้างประเทศวากันดาขึ้นมาใหม่และสร้างหลุมศพให้แก่เหล่าวีรบุรุษที่ตายไปแล้วของพวกเขาทุกอย่างดูเหมือนจะกลับมาเป็นปกติเจเน็ตยอมยกโทษให้ไจแอนท์แมนกับสิ่งที่เขาเคยทำเอาไว้และพวกเขาก็ได้ช่วยกันสร้างเครื่องส่งผ่านข้ามมิติขึ้นมาอีกครั้งเพื่อที่จะใช้ให้กลุ่มของแพนเทอร์ย้ายไปยังจักรวาลแห่งอื่นเพราะที่นี่เผ่าพันธุ์มนุษย์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากเกินไปแต่ทว่าตอนนั้นมัลคอมคอร์เตสหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มแพนเทอร์ได้เปิดการทำงานของเครื่องส่งผ่านข้ามมิติเขาจัดการส่งเหล่ามาร์เวลซอมบี้ไปยังมิติอื่นเพื่อที่เขาจะได้ปกครองดินแดนวากานดานี้ด้วยตนเองต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวของ Marvel Zombie บทสรุปผีร้าย Marvel กัดไม่เหลือซากนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe Comment และแชร์คลิปวิดีโอของทาง Channel เรากันเยอะๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ Fan Hero Channel ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องคอยติดตามกันนะจ๊ะสวัสดีจ้าฝากแชร์กันให้ถึงแสน Subscribe กันด้วยนะครับ